ละครสั้นเรื่องแม่มารับช้าแถมน้ำท่วมอีกไปรับชมกันเลยโอ้ยทำไมวันนี้น้ำท่วมเนี่ยเมื่อวานฝนตกหนักวันนี้เลยน้ำท่วมแล้วไม่ใช่น้ำท่วมธรรมดาด้วยนะน้ำท่วมแบบสูงมากในสตอยบ้านเราไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหวันนี้ไม่น่าใส่กางเกงขายาวเลยวันนี้จะไปรับลูกยังไงดีล่ะเนี่ยล่มเหรอล่มนี่ไงล่มเจอแล้ววันนี้น่าจะติดฝนอยู่ที่บ้านแป๊บหนึ่งอ่ะคงไปรับลูกไม่ได้หรอกโทรหาโมเดลก่อนละกันฮัลโหลโมเดลฮัลโหลค่ะแม่เมื่อไหร่แม่จะมารับคะที่โรงเรียนน้ำท่วมไหมลูกท่วมหนักเลยค่ะจะถึงคอหนูอยู่แล้วค่ะวันนี้แม่คงไปรับช้าหน่อยนะลูกทำไมคะก็น้ำท่วมไงรถแม่ตัดจะไม่ติดแล้วเนี่ยต้องไปซ่อมอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะที่โรงเรียนเหลือใครบ้างจ๊ะหนูกัน2คนนี่แหละค่ะฮะแม่ยังไงแม่ก็ต้องรีบมานะคะจ้ะอยู่กัน2คนโอ้ my god พี่เราจะกลับกันยังไงดีหนูหิวข้าวแล้วเดี๋ยวว่าแต่เธอเลยฉันก็หิวเราไปกินข้าวเย็นกับคุณครูกันไหมบ้านะเราไม่ได้จ่ายค่ากินข้าวเย็นเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเข้ามาโรงเรียนก่อนฝนจะได้ไม่สาดเมื่อไหร่แม่จะมาเนี่ยเต้นรอดีกว่าโอ้ไม่เคยเห็นท่าที่พร้อมเพียงกันอย่างนี้มาก่อนคีวินพี่บอกแล้ววันนี้ใส่ชุดพละลืมป่ะนี่แล้วใส่ชุดนักเรียนอยู่คนเดียวโอ้จะบ้าตายหลายวันว่างรอแม่ต้องหาอะไรทำก่อนเขียนกระดานเล่นดีไหมจะได้มีอะไรทำบ้างวาดรูปเล่นไหมเอาขี้บีนทำอะไรกันดีพี่ไรมีโค้กป้าหนูหิวอ่ะมีโค้กเหรอตอนเที่ยงพี่เพิ่งกินไปอะแต่พี่ยังมีกระป๋องโค้กอยู่นะเอาไหมใครบ้านะทำไมใครจะไปกินกระป๋องโค้กอะก็เธอไงเฮ้ยแม่มาได้ยังพี่อย่างเงี้ยเราต้องจ้างวินแล้วแหละเธอลืมเหรอเราไปซื้อขนมหมดแล้วอะวันเนี้ยไม่มีตังค์หนูเคยต่อราคาพี่วินเขาสัก0บาทเขายังให้เลยไปอุ๊ยแต่ดูฝนตกอย่างเงี้ยแล้วเราจะกลับกันได้เหรอฮะฝนตกกลับบ้านไปก็เปียกไปกับแม่ก็เปียกอยู่ดีแม่มาโมไซไม่ใช่เหรอก็จริงแหละแต่ฉันพูดความจริงเลยก็ได้ฉันอยากอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเย็นโอ้ยแม่จะไปง่ายนี่โอ้ยฝนสระผมรอบที่ลาแล้วเนี่ยกลัวโดนฝนนะสิอาบน้ำอีกรอบนึงสระผมอีกรอบนึงจะฝนจะได้ไม่สาดล่มหนักเหมือนกันเนี่ยโอ้ดูสิตรงนี้ถึงประมาณเข่าเลยอะเดี๋ยวมาหลบในร่มก่อนอันเนี้ยต้องใช้2มือเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนฝนอยู่ดีอะโอ้ยวันนี้คงต้องติดฝนจนถึงทุ่มนึงแล้วมั้งนี่ว้ายสระผมใหม่อีกแล้วแชมพูจะหมดอยู่แล้วด้วยป้าคิดมาเดินเลยโอ้ยสงสัยอยากสระผมซื้อสระผมมาใหม่แน่เลยต้องขับ2มือ
โอ้ยทำไมตรงนี้โอ้ยสตาร์ทไม่ติดแล้วเนี่ยทำไงดีล่ะทำไงดีสตาร์ทไม่ติดก็ใกล้จะถึงโรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยเดินไปเลยจบทิ้งรถอันนี้จะดีเหรอเนี่ยเอ้ยสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วทำไงได้อะเนี่ยเฮ้ยรถจมน้ำไปไหนแล้วเนี่ยรถจมน้ำโอ้ยลอยตุ้มเหม่งตุ้มเหม่งไปไหนอีกแล้วเนี่ยรถดีนะรถมือสองไม่ได้มือหนึ่งถ้างั้นถ้ามือหนึ่งนะนี่เสียดายร้องไห้ตีลังกาไปภูเขาแล้วเนี่ยรถยังมากล้าเล่นบนถนนอีกนะวันนี้รถน้อยจังเลยพออ้อยังไม่เดินอีกไหมเนี่ยพออ้อเห็นไหมเนี่ยพออ้อเดี๋ยวเช็ดแว่นให้ใหม่ไหมนี่อะไรแดดร้อนจ้าเลยแดดร้อนจ้าบ้าอะไรล่ะน้ำท่วมอยู่นี่เว้ยเปียกขาไปหมดแล้วรองเท้าส้นสูงเนี่ยของแพงเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นสนิมเอาเฮ้ยทำไงดีล่ะอ๋อนั่นไงรถไอ้นั่นเขาจะมีเหยียบอะแต่น้ำมันก็ยังสูงอยู่ดีอะทำไมน้ำมันสูงขนาดนี้ฮะแล้วมันก็โดนขาฉันอยู่ดีโอ๊ยแล้วก็ขึ้นนี้ไม่ได้อีกโอ๊ยนี่ก็มีลบแม่มาแล้วมาแม่ลืมเอาร่มอีกอันนึงมาเรารถเราก็จมไปแล้วด้วยฮะเดินกลับสิจ๊ะเดินกลับอย่างเดียวมาแม่แจกร่มไปแม่ขับอันนี้มานะแต่ไม่ใช่ของเราแม่ครับผมรองเท้าพละนะครับเป็นเชือกด้วยเดี๋ยวค่อยขัดเอาลูกแม่ค่ะเสื้อนักเรียนหนูก็เสื้อขาวด้วยค่ะเอานะเดี๋ยวแม่ซักให้มาเราล้นเราล่ะค่ะแม่จมไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวขอยืมอาจารย์ก่อนละกันอาจารย์คะอะไรดิฉันขอยืมรถนะคะแล้วฉันจะเอาอะไรกลับฮะช่วยคิดหน่อยฉันจะเอาอะไรกลับคุณก็เอารถกระปิกกระปิกของคุณกลับสิคะขอยืมรถนะคะคุณผอ.นี่ไม่มีรถแล้วเราจะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำเพราะมันเดินยากมากไปน้ำท่วมเข้ามาในรถเลยน้ำท่วมหนักมากแม่จะเดินทางไปยังไงเนี่ยน้ำสีฟ้าถึงแล้วมาโอ้โหน้ำท่วมวันนี้หนูนอนไปในรถได้ไหมน้ำมันท่วมอ่ะลูกฮะนอนในรถนะประเด็นโอเคนอนในรถนะลูซี่นอนในรถไหมมีแบบเบาสบายสบายด้วยนอนไหมพี่อะไรรถมอไซค์เราก็ไม่มีรถจักรยานเราก็มีแหละแต่มันแบบปั่นไม่ได้ถ้างั้นเรามาเก็บตังค์ซื้อรถมอไซค์ใหม่ให้แม่กันไหมรถอะไรหรอรุ่นอะไรรุ่นที่มันถูกที่สุดแล้วที่สวยดีกว่าแล้วเราจะเก็บตังค์ถึงเหรอฮะคิดหน่อยสิ
บ้านเราจนนะเอาอย่างนี้ไหมพี่ยังไงเดี๋ยวรอน้ำท่วมหายน้ำท่วมก่อนเดี๋ยวค่อยไปตามหารถให้แม่โอเคไหมโอเคว่าแต่เราจะนอนในรถจริงๆหรอแม่ไปไหนอะพี่อยู่ในบ้านถ้างั้นเราตามแม่ไปแต่เราก็เล่นในแอ่งน้ำอยู่ดีโมเดลวิ่งซะเร็วเลยนะเข้าทางนี้ที่ไหนล่ะมาแล้วแม่เอ้าไหนบอกจะนอนในรถไงแม่ไปนอนก่อนก็ได้7เดือนผ่านไปไม่ใช่พูดผิด7วันผ่านไปแม่ขา